สวัสดีเพื่อนชาวนิวเวอร์ทุกท่านครับช่วงนี้พบข่าวสั้นทันใจนะครับผมรำตามสถานการณ์สู้รบที่ยูเครนกันต่อนะครับวันนี้ครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนรับฟังรับชมอย่างเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาเริ่มต้นผลงานทางทหารยูเครนกันครับคลิปแรกนะครับคลิปนี้เนี่ยมุ่งการถล่มไปเจ้าระบบจรวดและลำกล้องแบบ BM 21 Gradของทหารรัสเซียที่มันใกล้ๆกับป่าแห่งนี้ครับจากในคลิปครับทางยูเครนก็ไปสืบทราบมาว่าที่บริเวณใกล้ๆกับป่าแห่งนี้ครับมันก็มีเจ้า BM 21 Gradของทหารรัสเซียจอดซุกซ่อนอยู่ไอ้เจ้า BM 21 Gradคันนี้นะครับมันก็ได้ทำการยิงโจมตีเข้าใส่ตำแหน่งที่ตั้งทางยูเครนก่อนครับเรดาร์เคาน์เตอร์แบตเตอรี่ของยูเครนเนี่ยมันก็สามารถจับวิถีของจรวดที่ยิงมาได้จากนั้นนะครับทางยูเครนเนี่ยก็ได้ส่งโดรนลาดตระเวนสอดแนมมายังพื้นที่แห่งนี้ไอ้โดรนลาดตระเวนสอดแนมยูเครนเนี่ยมันก็ไปพบกับไอ้เจ้า BM 21 Gradที่บริเวณป่าแห่งนี้นะครับแน่นอนนะครับว่าเจ้าโดรนลาดตระเวนสอดแนมยูเครนเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นโดรนลาดตระเวนสอดแนมอย่างเดียวนะครับมันยังทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจการหน้าคอยชี้เป้าให้ทหารยูเครนด้วยนะครับเมื่อทหารยูเครนทราบพิกัดชัดเจนแล้วเนี่ยพวกเขาก็ได้ส่งเจ้าจรวด GMLRS มายังพื้นที่ดังกล่าวไอ้เจ้าจรวด GMLRS นะครับมันก็คือจรวดที่ยิงมาจากไฮมาหรือไม่ก็ M270 ครับเพื่อนไอ้จรวดลูกนี้นะครับมันก็ได้พุ่งเข้าใส่เป้าหมายเพื่อผู้สิ่งการระเบิดควันขโมงที่เกิดขึ้นครับการโจมตีดังกล่าวก็มีความแม่นยำเป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่าจรวดลูกนี้เนี่ยมันนำวิถีด้วย GPS และทางยูเครนเนี่ยก็ยังตั้งฟิวหน่วงเวลาให้มันแตกกลางอากาศด้วยนะครับผมการแตกกลางอากาศเนี่ยมันก็ทำให้สะเก็ดระเบิดจากหัวรบของไอ้เจ้าจรวดลูกนี้ที่มีน้ำหนักกว่า80กิโลกรัมครอบคลุมเป้าหมายทั้งหมดนะครับแน่นอนนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้แอดคิดว่าไอ้เจ้า BM 21 Gradคันนี้ครับก็น่าจะได้รับความเสียหายกลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กคาป่าที่ยูเครนไปอีกหนึ่งนะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่ที่โซลอตกาบอลกาแคว้นสปอริเซียนะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปการยิงถล่มปืนครกขนาด120มม.ของทหารรัสเซียที่บริเวณใกล้ๆกับบ้านหลังนึงครับจากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดรนยูเครนเนี่ยมันก็ไปพบกับทหารรัสเซียกำลังยิงปืนครกขนาด120มม.โจมตีเข้าใส่ตำแหน่งที่ตั้งทางยูเครนอยู่นะครับในคลิปเนี่ยเพื่อนเห็นทหารรัสเซียกำลังยิงปืนครกอยู่เลยนะครับต่อมาไม่นานนะครับไปที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดควันขโมงเกิดขึ้นครับการระเบิดดังกล่าวนะครับมันก็เป็นการยิงโจมตีจากปืนใหญ่ของทางยูเครนนะครับยูเครนก็สวนกลับไปที่เวนดังกล่าวอย่างทันควันเลยนะครับแน่นอนนะครับว่าทางยูเครนมีเรดาร์เคาน์เตอร์แบตเตอรี่ที่ทรงประสิทธิภาพมากๆครับเรดาร์เคาน์เตอร์แบตเตอรี่ของยูเครนครับมันก็สามารถจับวิถีของกระสุนปืนครกที่ยิงมาได้นะครับต่อมานะครับทางยูเครนก็ได้ส่งโดรนไปลาดตระเวนสอดแนมแล้วก็พบกับฐานปืนครกดังกล่าวจากนั้นครับพวกเขาก็ได้ยิงสวนไปด้วยปืนใหญ่นะครับเพื่อนจากนั้นก็เกิดมีการระเบิดอย่างในคลิปเพื่อนๆได้เห็นนะครับแน่นอนนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้แอดคิดว่าทหารรัสเซียที่อยู่ที่บริเวณฐานปืนครกแห่งนี้นะครับก็น่าจะได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพันนาวิกโยธินที่501สถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวพิยุสเน่แคว้นสปอริเซียนะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการยิงถล่มคลังอาวุธของทหารรัสเซียที่บนพื้นที่แห่งหนึ่งครับจากในคลิปครับทางยูเครนก็ไปสืบทราบมาว่าที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้นะครับมันก็มีทหารรัสเซียเนี่ยกำลังขนอาวุธยุทโธปกรณ์อยู่นะครับทางยูเครนเนี่ยก็น่าจะไปสืบทราบมาจากหน่วยข่าวกรองพวกเขานะครับว่าที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมันก็มีทหารรัสเซียขนอาวุธขนกระสุนไปเก็บไว้นะครับต่อมานะครับทางยูเครนก็ได้ส่งโดรนไปสำรวจแล้วก็พบว่าที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้ครับมันก็มีทหารรัสเซียขนอาวุธยุทโธปกรณ์อยู่จริงครับจากนั้นนะครับทางยูเครนก็ได้ใช้ปืนใหญ่ตาจรแบบ M109 ยิงโจมตีเข้าใส่ที่บริเวณดังกล่าวนะครับเพื่อเป็นสัญญาณระเบิดถึงควันขโมงที่เกิดขึ้นครับไอกระสุนปืนใหญ่ลูกนี้นะครับแอร์คิดว่าทางยูเครนตั้งฟิวหน่วงเวลาให้มันเจาะเข้าไปที่บริเวณหลังคาก่อนจากนั้นก็เกิดการระเบิดจากข้างในนะครับทหารรัสเซียที่อยู่ที่บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็วิ่งหนีตายกันจ้าละวันเลยนะครับเพื่อนการโจมตีครั้งนี้นะครับแอร์คิดว่าอุปกรณ์ของทหารรัสเซียที่อยู่ทางด้านในเนี่ยมันก็น่าจะได้รับความเสียหายไม่มากก็น้อยนะครับผมผลงานนี้นะครับมันก็เป็นผลงานของกองพลน้อยปืนใหญ่ที่47สถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้นะครับมันก็เป็นข่าวจากแนวหน้านะครับทางทหารยูเครนก็ได้บอกว่าพวกเขานะครับสามารถยึดป่าแถวๆคริสชิปกาได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วนะครับไอหมู่บ้านคริสชิปกาเนี่ยมันก็อยู่ทางตอนใต้ของเมืองบักมุนครับเมื่อเราดูในแผนที่เนี่ยเราก็เห็นได้ว่าไอเส้นสีเขียวๆนะครับมันก็คือจุดที่ทางทหารยูเครนเนี่ยสามารถยึดได้หมดแล้วนะครับในช่วงอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเห็นได้ว่าทางยูเครนนะครับก็ได้บุกถล่มป่าสนามเพาะของทหารรัสเซียเป็นว่าเล่นเลยนะครับจนวันนี้นะครับพวกเขาก็ได้บุกมาประชิดตัวหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับรอแต่เพียงความพร้อมในการเข้าตีหมู่บ้านแห่งนี้นะครับผม
ตอนแรกเนี่ยแอดคิดว่าหมู่บ้านแห่งนี้ครับน่าจะจบภายในสิ้นเดือนที่ผ่านมาแต่มันก็ยืดยาวมายันเดือนนี้จนได้นะครับเนื่องจากมันก็มีปัญหาหลายๆอย่างครับตั้งแต่เขื่อนแตกฝนตกแวกเนอร์ทะเลาะ กับรัสเซียและอื่นอีกมากมายครับเลยทำให้การรบที่บริเวณแห่งนี้ครับมันอาจจะหยุดชะงักลงไปนิดนึงนะครับเพื่อนแต่ก็คิดว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับไอหมู่บ้านคริสชิฟกาเนี่ยจะต้องถูกยูเครนยึดในไม่ช้านี้อย่างแน่นอนนะครับสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนนี่คงดุเดือดนะครับถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอดจะรีบนำรายงานให้เพื่อนๆฟังรับชมต่อไปนะครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อกำลังใจแอดด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมสวัสดีครับ